ำหรับผู้ที่รักและชื่นชอบในกระเป๋าหนังหรือวัสดุที่ทำจากหนังนั้นคงปฏิเสธไม่ได้ว่าการดูแลรักษาเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากกับการที่จะทำให้กระเป๋าหนึ่งใบกลับมาสวยงามเหมือนใหม่ในวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการทำความสะอาดและฟื้นฟูกระเป๋าหนังกับเจ้าของธุรกิจสปากระเป๋าที่มีชื่อว่า Backtouch ถ้าพร้อมแล้วไปทำความรู้จักทั้งมุมมองและความคิดของเธอให้มากขึ้นกับคุณเก๋ศิริพรแสงโสภิตธนนนท์ใน Who I Am สวัสดีค่ะชื่อศิริพรหรือเก๋นะคะก็ตอนนี้เป็นเจ้าของธุรกิจ Backtouch นะคะซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการการฟื้นฟูกระเป๋าบริษัทเรามี3บริการด้วยกันนะคะอันแรกก็คือว่าเราให้บริการฟื้นฟูกระเป๋านะคะอันที่2คือว่าเราจำหน่ายผลิตภัณฑ์การดูแลกระเป๋าและเครื่องหนังนะคะส่วนอันที่3ก็คือเราให้เปิดการอบรมในการเป็นผู้เชี่ยวชาญการฟื้นฟูดูแลกระเป๋าและเครื่องหนังจริงๆแล้วก็คือว่าเก๋จบปริญญาโทค่ะทางด้านกราฟิกดีไซน์จากจุฬานะคะแล้วก็จบปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยรังสิตนะคะเกี่ยวกับอินเทอร์ดีไซน์จริงๆแล้วเก๋ทำงานสายอินเทอร์ดีไซน์มาตลอดอะค่ะก็คือ10กว่าปีนะคะพอดีว่าช่วงรอยต่อค่ะระหว่างตอนที่จะเรียนปริญญาตรีกับปริญญาโทเก๋ก็ได้ไปศึกษาที่นิวซีแลนด์กับออสเตรเลียซึ่ง2ประเทศนี้ก็จะมีอากาศที่ค่อนข้างจะหนาวเย็นอยู่นะคะทีนี้เก๋ก็เลยได้มีโอกาสใช้พวกเสื้อหนังแจ็คเก็ตหนังบูทหนังอะไรก็ตามที่เป็นเครื่องแต่งตัวที่ปกติอยู่เมืองไทยไม่ค่อยจะได้ใช้นะคะแต่ส่วนมากก็จะทำจากหนังกับขนสัตว์นะคะพอกลับมาปุ๊บเราก็มาทำงานสายอินทีเรียเนี่ย10กว่าปีซึ่งเก๋จะชอบเก๋จะเลือกทำงานนะคะในเขาจะเรียกว่าสายรีเทลอะค่ะจะเป็นโคดิเนตก็คือการประสานงานนะคะก็จะทำที่เซ็นทรัลกับ King Power เนี่ยค่ะรวมก็คือ10กว่าปีทำให้เราได้ประสานงานกับแบรนด์ต่างๆได้เห็นแบรนด์ต่างๆอะค่ะตั้งแต่เริ่มแรกเลยว่าเขาเป็นกันมายังไงอะไรยังไงกว่าที่จะมาเป็นช็อปในบ้านเราอะนะคะทำไปปุ๊บ10กว่าปีแล้วเราก็รู้สึกว่าอยากมีอะไรเป็นของตัวเองเราก็เลยเริ่มคิดว่านี่เราจะเริ่มจากยังไงดีนะเราก็เลยคิดว่าจากโจทย์ที่ว่าอะไรที่เราสนใจนะคะแล้วอันที่สองก็คือว่าต้องเป็นหนึ่งในปัจจัย4ด้วยนะคะอันดับต่อไปก็คือว่าจะต้องใช้เงินลงทุนไม่สูงมากนะคะเป็นของที่ไม่เน่าเสียและที่สำคัญที่สุดคือว่าได้รับเงินสดนะคะทีนี้เราก็เลยรู้สึกว่าโอเคเราก็ไปนั่งคิดย้อนไปว่าตอนนั้นที่เราสนใจเนี่ยคืออะไรมันก็มีเรื่องการทำความสะอาดนะคะที่ในของที่เมืองไทยเนี่ยหาร้านความสะอาดยากเราก็เลยมาจบที่ธุรกิจ dry cleaning นะคะแต่ว่าธุรกิจ dry cleaning เนี่ยก็คือเราก็รับทำกระเป๋าไปด้วยนะคะแต่ที่น่าแปลกใจก็คือว่าพอหลังจากเปิดกิจการไปอะค่ะกับมีกระเป๋าเนี่ยส่งมาให้ทำเนี่ยมากกว่าเสื้อผ้านะคะเราก็เลยคิดว่าเราเปลี่ยนบริการเป็นทำกระเป๋าเลยดีกว่าก็จากการที่เราเปิดร้าน dry cleaning อะค่ะเรามีลูกค้านำกระเป๋ามาให้เราทำค่อนข้างเยอะเราก็เลยรู้สึกว่าจริงๆแล้วในประเทศไทยเนี่ยยังมีร้านทำสปากระเป๋าอะค่ะหรือว่าฟื้นฟูกระเป๋าเนี่ยยังค่อนข้างน้อยนะคะทีนี้พอเราทำไปเนี่ยรู้สึกว่าพอกระเป๋าเริ่มมาเยอะจากกระเป๋าที่รายละเอียดไม่ซับซ้อนนะคะก็เริ่มมีความซับซ้อนมากขึ้นมีวัสดุที่หลากหลายขึ้นเราก็เลยต้องแสวงหาความรู้เพิ่มขึ้นนะคะทั้งในด้านของน้ำยาและอุปกรณ์อะไรต่างๆซึ่งจริงๆแล้วพวกน้ำยาและอุปกรณ์ในประเทศไทยอะค่ะมีค่อนข้างน้อยมากเราก็เลยต้องไปหาจากทั้งญี่ปุ่นอเมริกานะคะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเรามาได้มาจบที่ยุโรปเพราะรู้สึกว่าทางยุโรปเนี่ยมีความรู้นะคะทางด้านเรื่องเครื่องหนังเนี่ยค่อนข้างจะแน่นมากเพราะว่าเนื่องจากสภาพภูมิอากาศที่หนาวเย็นนะคะเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาต้องการใช้เครื่องหนังเนี่ยมันเป็นส่วนนึงในชีวิตประจำวันเขามานานแล้วนะคะก็คือว่าพอเขาต้องใช้ปุ๊บเขาก็จะมีโน้ตฮาวทางด้านการซ่อมแซมบำรุงอะไรก็แล้วแต่ก็จากการที่เราเริ่มรู้สึกว่าเคธุรกิจเนี้ยมันตอบโจทย์เราแล้วเราก็รู้สึกว่าเราจะต้องพัฒนาให้มากกว่านี้นะคะซึ่งเริ่มแรกเนี่ยเราได้สั่งน้ำยาหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะจากต่างประเทศเนี่ยความองความรู้เราจริงๆส่วนมากจะมาจากต่างประเทศทั้งหมดสุดท้ายเนี่ยพอเราไปเจอที่ยุโรปปุ๊บเก๋กับสามีอะค่ะคือคุณต้นเนี่ยก็เลยตัดสินใจว่าเค
บริษัทเนี้ยเขามีประวัติแล้วก็มีโน้ตฮาวการทำเครื่องหนังเนี่ยการซ่อมแซมบำรุงฟื้นฟูอะไรก็แล้วแต่นะคะมาประมาณเกือบว่าเกิน40ปีอะค่ะเราก็เลยคิดว่าบริษัทเนี้ยค่อนข้างจะโอเคเชี่ยวชาญมากก็เลยเดินทางกับสามีไปที่ยุโรปแล้วก็ไปซื้อลิขสิทธิ์เกี่ยวกับพวกสูตรน้ำยาแล้วก็เรื่องหลักสูตรการอบรมอะค่ะเข้ามาที่ประเทศไทยเข้ามาเป็นของ Backtouch ความน่าสนใจของธุรกิจเนี้ยนะคะมันเป็นธุรกิจที่โตตามตลาดกระเป๋ามือ2นะคะซึ่งตอนนี้ตลาดกระเป๋ามือ2ในประเทศไทยเนี่ยกำลังโตอย่างต่อเนื่องเนื่องจากว่าอันนี้จริงๆมันเป็นผลมาจากเมื่อรัฐบาลญี่ปุ่นนะคะยกเว้นวีซ่าให้ประเทศไทยเนี่ยค่ะก็คือว่าจากเมื่อปี55นะคะเทียบกันนักท่องเที่ยวไปญี่ปุ่นเนี่ยประมาณ 260,000 คนนะคะแต่ว่าพอเดือนกรกฎาคมปี56ปุ๊บมีการยกเลิกวีซ่านักท่องเที่ยวทะลักเข้าไปในญี่ปุ่นจาก 260,000 เป็น 450,000 นะคะเพิ่มขึ้นถึง 76% นะคะก็คือเยอะอ่ะเกือบจะ 100% เลยนี่ลองคิดดูว่าจะมีกระเป๋าอะค่ะที่เป็นกระเป๋ามือ2เนี่ยทะลักเข้ามาในเมืองไทยเนี่ยเยอะขนาดไหนช่วงหลังเนี่ยคนไทยเนี่ยตื่นตัวเรื่องการกระแสความรักสุขภาพอะนะคะทีนี้อาจจะเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นแต่ว่าเป็นเรื่องจริงที่ว่ากระเป๋าเนี่ยจากผลการวิจัยอะค่ะกระเป๋าติดแรงกิ้ง1ใน10ของใช้ในชีวิตประจำวันที่สะสมแบคทีเรียไว้มากที่สุดนะคะทีนี้การทำความสะอาดหรือทำสปาหรือการซ่อมแซมทุกอย่างมันก็เลยโตมากขึ้นมีคนสนใจมากขึ้นใช่ค่ะปัญหาและอุปสรรคนะคะก่อนที่จะมาเป็นแบ็คทัชเนี่ยค่ะในประเทศไทยอะค่ะความรู้องค์ความรู้ทางด้านการทำเครื่องหนังเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นความรู้องค์ความรู้ปิดอะค่ะเพราะว่าจะเป็นความรู้ในธุรกิจครอบครัวที่ส่งต่อแบบรุ่นสู่รุ่นที่มาของเขาอะค่ะคือเริ่มแรกเนี่ยคือเมื่อเราให้บริการฟื้นฟูใช่ไหมคะเสร็จแล้วพอเราฟื้นฟูเสร็จปุ๊บเราก็จะต้องมีการแนะนำวิธีการดูแลให้กับกระเป๋าที่ได้รับการฟื้นฟูแล้วเราก็แถมผลิตภัณฑ์นะคะเป็นแซมเปิลเล็กๆให้ลูกค้าไปพอลูกค้าไปใช้ปุ๊บรู้สึกว่าโอ้รู้สึกดีค่ะเขาก็กลับมาถามหาผลิตภัณฑ์ตัวอื่นกับเคสอื่นๆนะคะแต่ว่าผลิตภัณฑ์เราหลายๆตัวเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็น professional use นะคะก็คือว่าต้องมีความเชี่ยวชาญในการใช้งานมิฉะนั้นอาจจะไม่ได้ประสิทธิภาพเท่าที่ควรหรือว่าอาจจะส่งผลเสียหายได้นะคะก็เป็นที่มาว่าทำไมเราถึงต้องเปิดอบรมทีนี้ในการเปิดอบรมของเราอะค่ะเราก็จะแบ่งตามจากหลักสูตรที่เราได้รับลิขสิทธิ์มานะคะก็คือว่าทางยุโรปอะค่ะเขาจะเรียกงานฟื้นฟูกระเป๋าเนี่ยจริงๆเขาจะเรียกรวมว่า back restoration นะคะทีนี้ใน back restoration เนี่ยจะมี3พาร์ทด้วยกันนะคะอันแรกก็จะเป็นตัว first aid ที่คนไทยจะชอบเรียกติดปากกันว่าสปานะคะก็คือการทำความสะอาดนะคะส่วนอันที่2ก็จะเป็น repair ทำไมถึงต้อง repair เพราะว่าองค์ประกอบในกระเป๋า1ใบอะค่ะมันมีหลายส่วนเช่นจะมีหูจับหรือมีตัวใบไม้อะค่ะอย่าง speedy ก็จะมีตัวใบไม้นะคะซึ่งมีการตอกหมุดนะคะหรือว่าการเย็บได้หรือซับในกระเป๋าอะไรก็แล้วแต่นะคะเมื่อเสื่อมสภาพปุ๊บบางทีการทำความสะอาดมันไม่ได้ช่วยละคุณจะต้องซ่อมมันแทนนะคะส่วนอันที่3ก็จะเป็นเรื่อง color นะคะจะเป็น color restoration นะคะก็คือว่ามีตั้งแต่การซ่อมขอบมุมถลอกนะคะซึ่งตัวซ่อมขอบมุมถลอกเนี่ยจริงๆแล้วเนื่องจากว่าเขาไม่ได้ need อุปกรณ์อะไรมากมายเราก็จะดึงกลับมาให้อยู่ใน repair นะคะก็คือผู้ที่มาอบรมใน repair course เนี่ยก็คือจะได้ฝึกทำเรื่องการซ่อมสีแต่งสีขอบมุมถลอกของกระเป๋าไปด้วยนะคะสุดท้ายก็คือเป็น color restoration นะคะก็คือว่าการเปลี่ยนสีกระเป๋าทั้งใบเลยคือบางทีกระเป๋าเก่ามามากๆอย่างเงี้ยค่ะทำความสะอาดไม่ได้ละอาจจะต้องทำสีใหม่ทั้งใบนะคะหรือว่าเป็นประเภทของหนังก็มีส่วนคือหนังบางประเภทเนี่ยการทำความสะอาดเนี่ยไม่เพียงพอจะต้องทำสีไปเลยนะคะซึ่งส่วนของงานสีตรงเนี้ยค่ะก็คือสามีเก๋คือคุณต้นเนี่ยจะเป็นคนดูแลทั้งหมดนะคะเนื่องจากว่าคุณต้นเนี่ยจบมาทางสาย Industrial Design นะคะแล้วก็มีประสบการณ์การทำงานนะคะเป็นการผลิตสินค้าส่งออกนะคะตั้งแต่เฟอร์นิเจอร์ชิ้นส่วนยานยนต์ของเล่นเด็กนะคะก็คือว่าคุณต้องจะมีความเชี่ยวชาญมากในเรื่องทางวัสดุแล้วก็สีค่ะ